ุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station Lenso Unique Your Drive Maccam Production Team Service 1 กุมภาพันธ์นี้ตุ๊กตาก็อตจิแฟมิลี่สุดน่ารักจะพร้อมให้คุณสะสมแล้วที่ปั๊มปตท.เตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้เพียงโหลดแอปพลิเคชันฮักก็จิแล้วไปกดสะสมภาพก็จิแฟมิลี่ในตัวเดียวกันให้ครบ3ภาพก็จะมีสิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตาก็จิแฟมิลี่ในราคาพิเศษครับมาดาวน์โหลดฟรีแอปพลิเคชันฮักก็จิกับก็จิแฟมิลี่ที่ PTT Live Station กันเลยจิแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม็กซ์ทีวีครับพี่อันฮะสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับพี่โอ้ยพี่จะบินเหรอฮะคุณว่าผมจะเมื่อยไหมไม่เป็นไรเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ครับเรายังอยู่ที่หาดบางแสนครับในรายการ Thailand Super Series คราวนี้เนี่ยนะครับคราวที่แล้วสิคราวที่แล้วเป็นเรสที่7สนามที่7ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะยังไม่ตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำปีแต่คราวนี้วีคนี้มาแล้วพี่เดสนามสุดท้ายเรสที่8จะได้ทราบเลยครับว่าถ้วยใหญ่จะเป็นของใครครับใครจะได้ฉลองแชมป์นะครับเต็มที่แต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปรู้ผลเนี่ยนะครับเราไปดูสาระดีๆสักนิดนึงก่อนกับช่วงของ PTT Movement นั่นเองครับไปชมสิช่วง PTT Movement by Max TV เมื่อเร็วๆนี้นะครับปตท.ได้จัดกิจกรรม PTT Motor Sport ภายในเทศกาลการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของประเทศไทยกับบางแสน Thailand Speed Festival 2014ณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีภายในงานปตท.ได้จัดบูธกิจกรรมบริเวณเรียบชายหาดบางแสนมีการทำกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมอย่างสนุกสนานภายในบูธยังมีคาเฟ่อเมซอนไว้คอยให้บริการอีกด้วยรวมไปถึงก็อตจิครับยกขบวนกันมาทั้งครอบครัวสร้างสีสันภายในบูธให้กับแฟนๆ PT Motorsport ทางปตท.มีนักแข่งจากทีมปตท.ร่วมทำการแข่งขันหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวทั้งซุปเปอร์โปรดักชั่นซูเปอร์2000ซูเปอร์พิกอัพซุปเปอร์คาร์คลาส2และที่ขาดไม่ได้ทางปตท.ได้นำรถดริฟต์ในสังกัดทีม PTT Performa Drift Team มาจอดโชว์ภายในบูธและยังควบรถคู่ใจดริฟต์โชว์รอบสนามแข่งริมชายหาดบางแสนอีกด้วยปิดท้ายในช่วงเย็นมีการเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้ที่ร่วมลงทะเบียนจาก PTT Motorsport และมินิคอนเสิร์ตจาก M The Star หนึ่งในนักแข่งจากทีม PTT มาดิฟทีมด้วยครับความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Stationพี่ธนพลทองเจียนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมเป็นนักแข่งในรุ่นซูเปอร์โปรดักชันที่สำคัญเลยรถแข่งรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่มีจำนวนรถแข่งมากที่สุดเลยรุ่นหนึ่งนะครับ
ด้วยจำนวนรถที่เยอะเนี่ยก็จะมีการแย่งชิงตำแหน่งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อที่ไม่แข็งแรงและดีไม่พอเนี่ยจะไม่สามารถทนทานการแข่งขันและก็การขับขี่ของผมได้เนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยเป็นซูเปอร์พาราคันเป็นรถเล็กเพราะฉะนั้นล้อจะต้องเป็นล้อที่เบาและแข็งแรงผมใช้เลนโซ่ Venom มา3ฤดูกาลแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็เป็นเลนโซ่ Venom รุ่น Zero ครับผมตัวนี้จะบอกว่าเบาแล้วก็แข็งแรงมากๆโดยเฉพาะสนามสุดท้ายที่ผมแข่งที่บางแสนมานะครับตอนนั้นผมกำลังไล่อยู่น่าจะอันดับที่3นะครับปรากฏว่าไล่ไปไล่มารถคันข้างหลังเขาเบรกเขามีปัญหานะครับเขาไม่ได้เบรกเลยปรากฏว่าลอยลงมาแล้วก็ทับช่วงหน้ารถผมลงไปชุดฝากระโปรงหน้าแก้มผมพังหมดเลยแล้วก็กระแทกล้อลงมายางระเบิดครับผมแต่ว่าล้อไม่เป็นอะไรเลยแต่ทั้งนั้นก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ายางมันแตกไปแล้วตรงนี้ถ้าล้อไม่แข็งแรงพอการกระแทกแบบนั้นนะครับล้อผมแตกแน่นอนแต่ตรงนั้นมันผ่านไม่ได้ด้วยดีครับแต่เขาบอกว่าต้องให้เครดิตนะครับแล้วก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับล้อเลนโซ่วีนอมด้วยครับ